ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีความคึกคักเป็นพิเศษนะคะทั้งจากการเปิดตัวสายตรงไทยนิยมอย่างเป็นทางการรวมถึงทีมนักแสดงละครบุพเพสันนิวาสค่ะที่ได้เข้าพบท่านนายกนะคะส่วนวาระการประชุมก็ยังคงหารือในเรื่องการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เราไปติดตามบรรยากาศจากคุณโสรดาเข็มเจริญที่รายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะสวัสดีครับคุณโสรดาครับสวัสดีค่ะคุณสหานุคุณศิริลักษ์คะค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเปิดตัวโครงการสายตรงไทยนิยมไปได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนคะค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะได้มีการเปิดตัวสายตรงไทยนิยมอย่างเป็นทางการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการรับสายจากประชาชนด้วยตนเองค่ะซึ่งมีประชาชนนะคะโทรเข้ามาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อมาร้องเรียนในเรื่องของปัญหาหนี้สินนอกระบบค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการผ่านให้ทางจังหวัดเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือในทันทีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการเปิดตัว Facebook สายตรงไทยนิยมและฮอตไลน์ PM ซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงนะคะสำหรับรับเรื่องราวร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์งานของภาครัฐถึงประชาชนโดยตรงโดยยืนยันว่าทุกข้อมูลจะส่งถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมให้คณะทำงานหาข้อมูลเพื่อแก้ไขและตอบรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมศูนย์รับเรื่องของภาครัฐยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากสายด่วน1111แอปพลิเคชัน PSC 1111ศูนย์ดำรงธรรม1567และแอปพลิเคชัน Police I Love You ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนายกรัฐมนตรียังได้ต่อสายรับสายตรงนะคะพูดคุยกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินนอกระบบจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้ทางจังหวัดเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยและขอร้องค่ะว่าอย่าไปกู้เพิ่มหากต้องการเงินขอให้กู้ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดค่ะทานนิยมนะครับที่รัฐบาลเปิดขึ้นในวันนี้นะเป็นทางการชื่อย่อเรียกง่ายๆสายตรงลุงตู่นะก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่ถึงนายกนะเพราะว่านายกก็จะตอบคำถามนะครับก็จะพูดคุยกับคณะทำงานนะที่สรุปขึ้นมานะเสร็จแล้วเราก็จะตอบชี้แจงไปนะครับบางอันก็ตอบได้ทันทีบางอันก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้แต่รับว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะในทุกช่องทางนะครับวันนี้มีหลายช่องทางด้วยกันตอนนี้ในส่วนของศูนย์ลงธรรมในส่วนของสายตรงไทยนิยมนะไทยตรงตู่และมีเรื่องของอะไรอ่ะ191ของตำรวจนะของสปน.เยอะแยะไปหมดเนี่ยนี่คือแสดงถึงความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโอกาสนี้ผู้จัดและนักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาสได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมและซักถามเกี่ยวกับละครและการแสดงของนักแสดงแต่ละคนและแนะนำให้เขียนบทละครเกี่ยวกับสิ่งดีๆของไทยในด้านต่างๆให้เป็นที่น่าสนใจเพื่อเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยทั้งการรักนวลสงวนตัวอาหารไทยสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะได้ช่วยการรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไปโดยขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันทั้งกระทรวงศึกษาและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเด็กไงที่ทำเสียงไม่รู้ว่าเขาเปิดเจอแค่ไม่เคยอ่านหนังสือกับบทความวรรณคดีที่เขียนมันนี่มันคืออะไรมันคือการรังสรรค์ตัวอักษรการรังสรรค์คำพูดอะไรมาร้อยเรียงออกมาใช่ไหมเขาเรียกว่ามันมีชีวิตจิตใจมันมีจิตวิญญาณแต่ YouTube มันมีจิตวิญญาณแต่เพราะฉะนั้นเรียนต้องเล็งทุกคนนะนี่คือการกลับไปดูวัฒนธรรมดีๆของเรานะผู้หญิงก็ปลอดภัยผู้ชายก็มีเขาเรียกอะไรมีจิตสำนึกมีความเป็นความสมดุลความสมแบบแบบนี้สำคัญที่สุดเลยนะบ้านเมืองต้องการแบบนี้นะจ๊ะพร้อมแนะนำหนังสือของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่เขียนนิยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สามารถนำไปทำละครได้นอกจากนี้อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำพระเอกนางเอกของเรื่องบุพเพสันนิวาสมาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยพร้อมถามนักแสดงนะคะว่าใครที่อยากให้มีการเลือกตั้งเราลองไปฟังเสียงบางท่อนบางตอนของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะแก้ให้ได้ใช่ไหมเห็นอาจารย์บอกอยากการเลือกตั้งเหรออยากเลือกตั้งให้เร็วขึ้นอ่ะโน่นครับโน่นอ่ะผมรอได้ครับท่านโอ้เร็วมากเร็วมากเข้าใจว่า
เข้าใจว่าต้องเข้าใจว่าต้องตามรถแมปครับตอนนั้นอย่างนี้ชื่ออะไรแล้วชื่ออะไรแล้วปั้นจันปั้นจันปั้นจันเหรอไม่ใช่ในละครอ่ะเมื่อเรื่องอ่ะคุณเรื่องคุณเรื่องคุณเรื่องบอกแล้วนะครับว่าไม่รีบนะครับเพราะว่าพี่หมื่นชี้ก่อนเลยนะครับคือคุณสรณาครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวของวาระการประชุมครม.ก็ตอนนี้ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับมีมาตรการใดจะออกมาจากที่ประชุมครม.บ้างครับซึ่งในที่ประชุมในวันนี้นะคะนอกจากจะมีการหารือนะคะในเรื่องของการสงกรานต์ในการเล่นสงกรานต์แล้วนะคะก็จะมีการรณรงค์นะคะให้ประชาชนทั้งร่วมเล่นเทศกาลสงกรานต์อย่างเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยค่ะส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังพรรคการเมืองเก่าสามารถเปิดให้สมาชิกพรรคขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดการรับทราบรายงานผลการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจำปี2559และรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์และแนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561สงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มข้าวชีวาปลอดภัยรวมถึงหารือมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงสงกรานต์ค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามาตรการการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นสิ่งสำคัญกว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องให้ทุกคนตระหนักเรื่องการใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างมีวินัยมีน้ำใจและไม่ขับรถเร็วและดื่มไม่ขับหากทำได้อัตราการสูญเสียก็จะลดลงส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นเป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายพร้อมขอให้สื่อช่วยกันสร้างความตระหนักกับประชาชนด้วยกระทรวงมหาดไทยยังได้มีการเพิ่มมาตรการกำหนดพื้นที่หมู่บ้านอำเภอให้มีมาตรการดูแลที่เข้มข้นมากกว่าเดิมในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุมากหากพบผู้กระทำความผิดนะคะอาจจะมีการยึดกุญแจรถพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกหลีกเลี่ยงใช้ถนนเส้นทางรองในช่วงเทศกาลสงกรานต์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดการเกิดอุบัติเหตุส่วนในเรื่องของไทยนิยมยั่งยืนพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมในการลงพื้นที่ในรอบแรกโดยได้ทำประชาคมในเวทีหลักกับประชาชนประมาณ10ล้านคนแบ่งการทำงานออกเป็น3กลุ่มตามงบประมาณที่กระทรวงการคลังได้จัดสรรยืนยันขณะนี้มีความคืบหน้าไปอย่างมากโดยการลงพื้นที่จะสิ้นสุดภายในเดือนเมษายนและสำรวจความต้องการของประชาชนภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนพร้อมเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคมและกันยายน2561อย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าผลสำรวจที่ออกมาเป็นการสะท้อนความจริงและการรับรู้ของประชาชนในประเทศและไม่ขอวิจารณ์การทำผลโพลนั้นว่าจะตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ยืนยันโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขปัญหาการเกษตรการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับสินค้าโอท็อปโครงการกองทุนหมู่บ้านและบัตรประชารัฐเร่งสร้างการพัฒนาตนเองของประชาชนตนเองไม่ได้คัดค้านในการทำโพแต่เป็นการสำรวจและสะท้อนถึงการรับรู้ของประชาชนค่ะและยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วจะมีมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใดๆออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะคุณสหานุคุณศิริลักษณ์คะขอบคุณคุณสุรดาเข็มเจริญนะคะแหมบรรยากาศทั้งการประชุมแล้วก็การเปิดตัวสายตรงไทยนิยมคึกคักจริงๆค่ะวันนี้ก็วันนี้ที่ประชุมครม.เองน่าจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรการต่างๆที่จะออกมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็บรรยากาศสอดแทรกด้วยนักแสดงของละครบุพเพสันนิวาสนะครับพี่หมื่นเนี่ยร้ายจริงๆนะพอพูดถึงเรื่องตั้งชี้เลยนะครับชี้คุณเรื่องคุณเรื่องก็อยู่เป็นเหมือนกันนะครับต้องไปทำรถแมปนะครับเอาก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวช่วงข่าวเย็นน่าจะมีการสรุปภาพรวมแล้วก็บรรยากาศต่างๆเรื่องของผลการประชุมมาฝากคุณผู้ชมกันต่อนะครับ